ยกที่2ครับซ้ายหน้าพยายามเตะไว้ครับพอวิเศษนี่ครับเตะจ่อครับมีหนักๆคอยดักคอยกู้รุ่นพี่เอาไว้หมัดขวามาครับพอวิเศษประเภทโดนไปก่อนแล้วก็เอาคืนอย่างสาสมเหมือนกันนะครับสำหรับมุมน้ำเงินอย่างเพชรสามารถนะครับนี่ครับรับมาก่อนครับโดนจ่อล่างมาเตะขวาเจาะครับร้อยวิเศษเอาคืนทอนคืนบ้างเลยครับเตะมาปุ๊บร้อยวิเศษก็เตะคืนเลยครับเพชรสามารถเตะขวาเจาะล่างครับโอ้โหนี่ครับจังหวะก้าวเข้าไปกดแขนแล้วสับซะเลยครับเพชรสามารถเตะขวาเจาะมาครับพลอยพิเศษซ้ายครับแขนซ้ายเตะไปครับพยายามเหวี่ยงหมัดขึ้นมาเพชรสามารถพลอยพิเศษเตะขวาเจาะล่างนี่ครับแข้งขวาครับพลอยพิเศษจับได้พยายามเตะจ่อขึ้นนะครับแต่ตุ้งเฮงก็โดนถีบเสียหลักเหมือนกันครับเพชรสามารถก็ต้องพยายามเบียดขยับเข้าไปนะครับไปยืนคุยกับพลอยวิเศษนี่ก็จะเหนื่อยเพราะว่าดูอาวุธมวยเขาหลากหลายทั้งซ้ายทั้งขวาแข้งเขาออกแม่นเลยครับถือว่าจะเป็นงานหนักของเพชรสามารถนะครับค่อยๆขยับเข้าไปต้นๆเนี่ยเป็นมวยที่เครื่องร้อนช้ายิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับเพชรสามารถไม่สนนี่นะครับเจาะยางเพชรสามารถบอกเตะได้เตะไปนะนะอย่าถึงทีผมบ้างแล้วกันให้น้องชายไปก่อนครับแต่ว่าพี่ก็รับไปเยอะไม่ดีเหมือนกันนะเออโดนไปเจ็บๆหลายจังหวะเลยครับหมดยกที่2ครับแล้วเลยครับมวยคู่นี้เพราะว่า2ยกแรกนี่โอ้โหหอยเสร็จนี่ถือว่าโชว์เลยนะครับอาวุธมวยนี่หลากหลายยกนี้ออกมาเบียดสู้บนด้วยนะครับเพชรสามารถดูนะครับพลอยวิเศษก็พยายามจะขวางเอาไว้ลุยอย่างเดียวครับเดินก็ไปเจอศอกของพลอยวิเศษนะครับเพชรสามารถตีเข้าไปตีเข้าไปครับวงในครับเลื้อยแล้วเลื้อยแล้วโดนล็อกคอไว้ครับเพชรสามารถเริ่มจะจับได้ตีได้เหมือนกันนะครับเบียดตลอดเนี่ยถ้าอยู่ห่างก็จะโดนแบบนี้นะครับพลอยวิเศษนะซ้ายแม่นเอาล็อกเอาไว้ตัวเล็กกว่านะครับแต่ขึ้นบนจับบนดูจังหวะการล็อกโอ้โหจังหวะพลอยวิเศษก็กดแขนไล่แขนดีเหมือนกันนะครับไฟนี้ถือว่ามีการแก้เกมมาดีแล้วก็บิดเหลี่ยมเททิ้งไปเลยนะครับเพชรสามารถต้องเดินให้เร็วนะครับเบียดเข้าไปต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแยกมาก่อนครับตื้ออย่างเดียวลุยอย่างเดียวครับสับเข้าไปเพชรสามารถพลอยวิเศษเนี่ยครับตีได้แกก็แหมกระชากมาเททิ้งเลยครับดื้อสยามครับเพชรสามารถครับแต่ว่าแหมยังดูทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโอ้เอาละครับถือว่าจะเป็นงานหนักของเพชรสามารถนะครับถ้าเดินช้าพลอยวิเศษไม่ยุบไม่ย่นไม่หมดนี่เพชรสามารถเหนื่อยแน่นะครับดูวงในเอาเริ่มจะเบียดจับล่ามในจะขึ้นบนก็ไม่ได้นะครับโดนกดแขนเอาไว้ต้องพยายามเบียดลุยไปเรื่อยโอ้ดูนะครับขวาขวามาแต่ละเพชรนี่แรงๆแต่ก็ยังมีหมัดที่คอยบวกโดนไปเยอะนะครับผู้พิชิตความเจ็บปวดอีกคนแล้วครับ
โดนดูอาการไม่ดีครับแต่ก็ยังมีบวกอยู่นะครับเพชรสามารถโดนทีเอียงเลยครับขอให้ดื้อแบบนี้ดื้อแบบนี้ตลอดตลอดครับขวางไว้ตั้งขาขึ้นมาครับพลอยวิเศษเดินเวียงหมัดเข้าหาแล้วครับดูเกมช้าไปหน่อยครับดูว่าในบางจังหวะนี่มีโอ้แทงซ้ายได้แรงๆเหมือนกันแต่ต้องทำให้เกาะเนื่องนี่นะครับเดินช้านี่โอ้โหดูมาเลยครับดูนะครับตีนะครับจังหวะบวกกันแล้วมาดีครับใครดีใครอยู่เลยครับเพชรสามารถบอกโอ้โหโดนไปเยอะแต่ว่าหัวใจนะเกินร้อยจริงๆทั้งแข้งทั้งหมัดบวกตลอดเบียดตลอดโอ้ยจังหวะนี้โดนเตะเข้าไปที่ขมับเรียบร้อยเมาครับเมาครับกรรมการนับเลยครับโอ้ยุติการชกเลยครับจังหวะเดินไม่ระวังนะครับโดนหัวขมับนะครับทีเดียวเรียบร้อยก็เป็นพลอยวิเศษนะครับเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3นะครับคว้าชัยในไฟต์แตกหักไปได้ครับ